คุณผู้ชมกลับมาชมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้เนี่ยพาไปดูความเคลื่อนไหววันนี้นะฮะของกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกนะครับเขาไปทำกิจกรรมคาร์ม็อบกันนะฮะที่บริเวณซอยที่นิยะถนนสีลมครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาคือจุดหมายปลายทางของเขาวันนี้เนี่ยเขาจะไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบอกว่าเป็นการทำกิจกรรมเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ไปเรียกร้องเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศด้วยนะครับซึ่งมีการผัดเปลี่ยนกันเนี่ยนะฮะทำเขาเรียกว่าไงดีการแสดงโชว์ปราศัยต่างๆปราศัยกันก็เปลี่ยนกันขึ้นไปพูดไปคุยนะครับแล้วก็มีการระบุถึงข้อเรียกร้องนะฮะเรียกร้องเนี่ยบอกว่ามาในรูปแบบการเปลือย5ประเด็นนี่1คือการเปลือยสมรสโดยต้องการให้การสมรสเป็นไปอย่างแท้จริงลดอคติทางเพศข้อ2การเปลือยต้องห้ามคือการปฏิรูปสถาบันโดยห้ามมิให้มีการปิดปากประชาชน3เปลือยกฎหมายอายุติธรรมกฎหมายอาญายกเลิกมาตรา112อันนี้ก็พุ่งเป้าไปที่สถาบันอีกข้อ4เปลือยรัฐธรรมนูญใหม่ร่วมกันรณรงค์ติดแฮชแท็กรัฐธรรมนูญสีรุ้งโดยต้องการให้รัฐธรรมนูญสีรุ้งเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ข้อ5เปลือยจารีตประเด็นความคิดและความเชื่อในคู่รักต่างเพศ5 ประเด็นใน5 ประเด็นนี้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการเปลือยสมรสลดอคติทางเพศหรือว่าเรื่องของความเชื่อในคู่รักต่างเพศตรงเนี้ยอันนี้พอฟังแล้วก็พอจะเข้าใจได้นะคะแต่ว่าทีนี้มันมีเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเรื่องของการยกเลิกมาตรา112เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะมันยังไงก็สอดไส้เข้าไปใช่มันยังไงนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพอคุณเทกบอกว่าเปลือยดิฉันตกใจนะดิฉันนึกถึงป้าเป้าเลยนะเนี่ยผมคิดอยู่ผมไม่พูดแล้วนะนี่ผมสามไม่พูดแล้วนะบอกเปลือยไปอุ้ยตกใจเลยนี่ยังติดตาอยู่เนี่ยเป็นอุบาทบ้านอุบาทเมืองอยู่เนี่ยคงต้องใช้น้ำเกลือล้างตานะเปลือยตกใจนะคะผมว่าเขาก็คงไปล้อมาจากเหตุการณ์ที่ป้าเป้าแกเปลือยนั่นแหละเปลือยเพื่อประชาธิปไตยอย่างนี้แล้วพอมาเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยอะเอาคำว่าเปลือยมาทำเป็นกระแสซะเลยคุณป้าไม่น่าเลยนะคะเอาละค่ะแต่ว่ากิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็รวมตัวกันคือพอเป็นเฟมินิสต์ปลดแอกนี่นะคะเขาก็จะมีธงหลากสีผ้าสีขนาดใหญ่เลยเครื่องส่งเครื่องเสียงมารวมตัวกันเป็นสีสันที่จะรอทำกิจกรรมพอช่วงบ่ายสองครึ่งเนี่ยก็มีการปิดถนนสีลมขาออกแล้วก็ตั้งขบวนคาร์ม็อบนะคะมีการแจกจ่ายอุปกรณ์กันไปซึ่งก็ทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยจราจรเนี่ยติดขัดสุดท้ายนะคะช่วง4โมงก็เลยเคลื่อนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีการนำธงสัญลักษณ์สีแดงเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นไปปักบนพานรองรัฐธรรมนูญและนำผ้าสีรุ้งหุ้มฐานอนุสาวรีย์ปิดการจราจรที่วงเวียนรอบอนุสาวรีย์นะคะโอ้โหงานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกสนองแสงมณีก็มาเจรจาขอร้องว่าอย่าปิดการจราจรได้ไหมแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะทีนี้มาช็อตเด็ดคนดังนะคะ